สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวิสาเดอวันนี้คอยกําลังยังข้ามสะพานข้ามไฟแดงพี่น้องจ๋าจะพาพี่น้องไปกินอาหารแปลกๆพี่น้องวันนี้มีตลาดนัดอีกแล้วพามาตลาดนัดอีกแล้วไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปกันล่ะพี่น้องจ๋าไปอาหารตุรกีได้พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันไปดูเขาทำยังไงทุกวันสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้ออันนี้ก็คือ Turkish food นะพี่น้องอาหารตุรกีก็คืออาหารตุรกีพี่น้องจ๋าเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะข้างในนี่จะเป็นแพนเค้กนะพี่น้องเห็นป่ะเป็นแพนเค้กเราจะแกะให้ดูข้างในก็จะมีอาร์ติโชกอันนี้ก็คือชิ้นของอาร์ติโชกพี่น้องนี่ออกเผ็ดๆหวานๆอร่อยพี่น้องจ๋าผู้ใดบ่ท่านได้เคยลองกินต้องมาลองกินมื้อนี้พี่น้องเผ็ดๆหวานๆมีหัวกระเทียมดองมีบักพริกไอโฟนพี่น้องจ๋าแล้วก็มีอะไรนะโอลีฟมันจะออกเผ็ดๆกระเทียมหอมๆกระเทียมมันก็มีอาหารเหมือนกับข้าวปั้นพี่น้องแต่ว่าห่อด้วยใบอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นมั้ยแปลกดีแล้วก็กระเทียมก็จะเป็นแบบนี้นี่คือกระเทียมพี่น้องอร่อยเกรกฟูดเหรอ It's with from cabbage อร่อยพี่น้องจ๋าต้องลองมาชิมดูตอนแรกกินมันคือเป็นยังสี่แบบนี้แต่ว่าแคลอรี่อาจจะสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรนะแพนเค้กพี่น้องจ๋ามาด้วยจ้ะอร่อยอร่อยต้องห่อไปล่วงค่ะนี่พี่น้องชิ้นอาร์ติโชกอร่อยอร่อยมาด้วยจ้ะพี่น้องพามาซิมวันนี้ไม่ยางตลาดในเมืองอันเวิร์บแล้วแพนเค้กก็จะออกหวานๆนะมันทำให้เรากินง่ายขึ้นนะพี่น้องจ๋าอร่อยอร่อยเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะให้รสชาติของความเผ็ดความหวานของผลไม้มีมะเดื่อเชื่อมด้วยนะข้างในคือว่าจะมีมะเดื่อเชื่อมน้องพามากินนะจ๊ะแสบๆอากาศหนาว7องศากินแก่หนาวออกเผ็ดนิดนึงเขาจะให้เลือกได้ว่าเป็นเนยพเยกินหรือเป็นสินเนื้อชิ้นอะไรนะบิ๊มกาลิกกระเทียมดองพี่น้องกระเทียมดองฝรั่งโน้กาลิกกระเทียมดองนี่ใหญ่ฝรั่งไหมพี่น้องมาด้วยจ้ะชิคก็อตเต็ดแซ่บเผาเทียงพี่น้องมาด้วยจ้ะอากาศตอนนี้ตอนที่ทำคลิปนี่อยู่ปลายเดือนกันยายนเริ่มจะหนาววันนี้7องศา
ส่เสื้อหนาวมาเต็มถือได้พี่น้องแต่ว่ามันนี่แดดดีครับภาพออกจากสวนมากออกจากสวนออกจากป่ามาอะไรนะมากินน้องจ๋าเขาเมืองมาเบิ่งผลไม้แปลกๆเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยผลไม้มันแปลกๆกว่าบ้านเฮาเนาะมันหวานมาติดมือนี่ก็คือต้นอะไรนะแคบบิชอะต้นนี้พี่น้องมันเป็นข้าวเหนียวข้างในเป็นข้าวข้างในบอกมันชื่อไซไครส์เหมือนทำมาจากใบหม่อนและใบออกหอมหอมบีชูอีดิตออสโซอิตออสโดมาตัสเพราะว่าตุรกีกับประเทศเก่งมันติดกันตอนที่ขอไปประเทศตุรกีนะครับไปก็ไปกินก็อาหารก็คล้ายๆกันพี่น้องเขาจะใส่เนยใส่ชีสแล้วใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยมันจะทำให้หอมหวานเกี๊ยวไปก็จะโดนกับมะกอกฝรั่งเนาะแต่เป็นซ้อนแต่ฝรั่งกินอย่างกับเป็นซ้อนแต่ฝรั่งกินหอยนางรมดิบนั่นบ่เขากินจะใส่แต่เขาใส่แต่น้ำอะไรนะน้ำมะนาวแล้วก็กินกับแชมเปญกินกับไวน์กินกับแชมเปญที่เป็นฟองๆนะมิสุยางขายเลยพี่น้องเอาล่ะเดี๋ยวขอจะกินให้หมดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปยางช็อปไปยางเบิ่งทั้งอื่นต่อกันมาคลิปภาพแม่ยางเบิ่งของสิกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อแล้วก็มากดไลค์บ่มากดบ่ไลค์ขอบคุณหลายที่บอกต่อได้จะเด้อเขียนคอมเมนต์ทางด้านล่างเดี๋ยวขอจะอ่านอยู่นี่ไม่ห่างทุกท่านจะพี่น้องจ๋าขึ้นหอดคิดถึงถ้าได้อย่างงามๆกับมะฝากพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจกันมาตลอดเด้อพี่น้องเด้อกินสิกินให้หมดขอลาไปก่อนด้วยกันคลิปหน้าแล้วเจอพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปแล้วบ๊ายบายแต่กินแบบว่าอิ่มทั้งวันเลยงามไปหมดมะกอกมะกอกบรรยากาศยืนรอไฟแดงนางงามยืนรอไฟแดงโอ้ยคนขึ้นมาหลายแต่พี่น้องจ๋าเพิ่งพากันนั่งอย่างเต็มไปหมดเลยอุ๊ยเสื้อสีฟ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศดีๆคนก็เยอะมากเลยนะพี่น้องคนเยอะดูตึกบ้านตึกเมืองเพิ่นแล้วก็จะมีคนเล่นน้ำอยู่ตรงเนี้ยจะมีสระน้ำพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะพาไปกินข้าวกับพ่อแม่ยังแสลนกันด้วยพี่น้องเด้อตามเดินดูนี่มีสระว่ายน้ำด้วยไม่ใช่อะไรนะสระน้ำพุพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่คนก็นั่งตากแดดตากอะไรกันพี่น้องนี่ให้นกให้อาหารนกให้อาหารพี่น้องปุ๊บตะวันแต่ละนางงามเอ้าคุณนางงามไปกินข้าวกันนางงามหิวขอละไปอากาศหนาวนางงามเสือโคตรใหญ่พี่น้องThank you.
พี่น้องจะเบิ่งร้าน H&M ร้านนี้พี่น้องเลิศหรูเหมือนกับอยู่ที่นิวยอร์กเลยพี่น้องนั่นดูสิมีตึกสวยๆทั้งนั้นเลยใบไม้กำลังเริ่มเหลืองเลยได้พี่น้องเด้อโอ้ยเขามีงานอะไรเนี่ยคนอินเดียบอกไม่มีอย่างเหตุพากันมาหลงเพลงไปต่อ